สวัสดีค่ะร้านบุญสุขเกษตรนะคะวันนี้ก็มาแนะนำเครื่องพ่นยาสติลนะคะ SR420 นะคะอุปกรณ์ครบชุดตามในลูกนี้นะคะมีหัวพ่นยาให้แล้วก็มีตัวกรองมีถังบรรจุน้ำได้10ลิตรนะคะตัวเครื่องก็จะอยู่ 9,000 รอบต่อนาทีนะคะเครื่อง 3.5 แรงนะคะตัวนี้น้ำหนักอยู่ประมาณ11กิโลนะคะพ่นไกลได้ประมาณ 12-15 เมตรนะคะแล้วแต่เราจะเร่งอย่างต่ำก็12เมตรนะคะตัวนี้มีกองถังแล้วก็ตัวฝาถังประแจอยู่ด้านล่างนะคะทดสอบเครื่องพ่นยาสติลรุ่น420นะคะค่ะสำหรับ SR420 นะคะก็จะเน้นพ่นไกลนะคะจะเป็นเครื่องยนต์2จังหวะนะคะ 3.5 แรงส่วนตัว SR560 นะคะจะเครื่องจะแค่3แรงนะคะแต่คือเน้นพ่นละอองละเอียดเหมือนกันนะคะแค่ตัว420แรงม้าจะเยอะกว่าแล้วก็ผลิตตัวนี้จะผลิตที่บราซิลแท้นะคะราคาก็จะสูงนิดนึงเพราะว่าอุปกรณ์วัสดุของเขาคือจะบราซิลแท้นะคะแล้วก็ระยะพ่นจะอยู่ที่ประมาณ 12-15 เมตรนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบการพ่นระยะสูงระดับสูงสูงชันนะคะแนวสูงนะคะนะคะก็จะอยู่ประมาณ 6-8 เมตรได้นะคะเพราะว่าบางเจ้าก็ใช้ในพ่นสวนผลไม้ได้ดีค่ะตัวนี้ส่วนหัว ULV นะคะถ้าใครต้องการต้องซื้อเพิ่มนะคะดังภาพตัวอย่างข้างต้นนะคะอุปกรณ์ที่มาในลังจะไม่มีหัว ULV นะคะถ้าลูกค้าท่านใดจะใช้ต้องสั่งซื้อเพิ่มค่ะไม่มีแถมมาในกล่องนะคะติดต่อร้านเจ๊หัวค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ร้านเจ๊หัวนะคะ ID LINE ตามนี้นะคะมี2 LINE นะคะสนใจติดต่อร้านเจ๊หัวนะคะของดีของแท้จากบราซิลนะคะตัวนี้ขอบคุณค่ะ